เนี่ยสังฆราชนะเขตตรวจการมณฑลนะทางภาคเหนือไปที่วัดบางคานเนี่ยปี2460ใช่มั้ยใช่บันทึกแล้วว่าเจอเนี่ยอธิการแจ๊ะเป็นเจ้าอาวาสส่องให้เห็นหน้าหน่อยครับโอ้โหอันนี้สวยอย่าว่าแต่หน้าเลยเพราะว่าอันเนี้ยคาบเป้าเดิมๆยังอยู่รูปปู่จันนางหนูนี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรูปเขาพบเจอน้อยเผลอๆจะน้อยกว่าเหรียญพี่ขาวสวัสดีครับมาช้าแต่มานะสวัสดีครับพี่ขาวมีของปู่ทวดบ้างไหมครับพี่ธนภัทรปู่ทวดต้องหาเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆหากันนี่มารูปปู่จันนางหนูเอ้ารูปรุยครับนี่ก็สุดอีกเหมือนกันพ่อแจ๊อยู่ไหมครับโอ้ต้องอยู่อยู่แล้วครับเพราะพระผมนี่แบ่งไม่ค่อยถ้าเป็นพระที่ผมชอบไม่ค่อยได้แบ่งรูปปู่จันนางหนู2นาที2นาทีพี่ประพันธ์ชัยชนะ 15,000 บาททองก็15,000แล้วครับใช่นี่ศักดิ์ศรีของรูปถ่ายปู่จันนางหนูเนี่ยฮะต้องเป็นพระเครื่องแบบเนี้ยมันถึงจะนะฮะเอามาตะยอดนิยมจริงๆต้องบอกว่าใครที่แขวนรูปถ่ายเหมือนญาติหรือศิษย์ใกล้ชิดนี่รูปนะฮะปั๊มยันราคาสุดท้ายที่ 19,000 บาทนะครับโอ้โหถึงบอกว่าเป็นไลฟ์อีกวันหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่าเป็นไลฟ์ที่มีคุณค่าครับวันนี้โอ้โหรูปถ่ายปู่จันนางหนูผมบอกเลยว่านะครับถ้าราคาที่ใส่เหลืออีกเวลาอีก20กว่าวิราคาสุดท้ายที่ 19,000 บาทนะครับมา 20,000 บาทที่พี่คณาทิพย์นะครับพี่พรพอเล่นไม่ทันนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 20,000 บาทที่พี่คณาทิพย์โอ้โหผมบอกว่าทองก็หมื่นกว่าบาทรูปปู่จันนางหนูจะมาหลักพันจักกะจี้หัวใจครับมา 21,000 บาทที่พี่พรปวเรศนะครับราคาสุดท้ายรูปปู่จันนางหนูนี่เอารูปเปล่าๆไม่มีทองยังไม่ได้เลยนะใช่โอ้โห 22,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าอันนี้สะเทือนใจจริงๆถ้ารูปปู่จันนางหนูราคานี้ไม่รับพระเนี่ยโอนตังค์ให้ 3,000 ค่านั่งดูไลฟ์ครับโอ้โหเป็นใครได้เป็นเจ้าของรูปปู่จันมานี้ปิติพี่พีรพันธ์นะครับ 22,000 บาทพี่ประพันธ์ไม่ทันนะครับพี่เกียงไกรไม่ทันหลวงพ่อแจ๊ผมบอกอันเนี้ยเป็นรูปหล่อซึ่งผมเอาว่าทันเพราะเงินบางคานนะเพราะรูปหล่อที่แต่งตะไบข้างเนี่ยมันศิลปะเดียวกับห้วยเขนแล้วช่างคนที่แกะบล็อกก็คือช่างเดียวกับพ่อเงินผมไม่รู้หรอกครับว่าใครเอามาเล่นเป็นอาจารย์แจ๊หรืออะไรยังไงหรือประวัติรับกันมายังไงแต่สังฆราชเขเนี่ยไปตรวจการพิจิตรเนี่ยนะฮะปี2459ใช่ไหม60เนี่ยบันทึกว่าหลวงพ่อแจ๊เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบางคาแล้วซึ่งพ่อเงินเนี่ยมรณภาพพ.ศ. 2464แสดงว่าหลวงพ่อแจ๊ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางคาตั้งแต่พ่อเงินยังไม่มรณภาพโอ้โหก็เหมือนเหรียญพ่อแช่มอ่ะรุ่นแรกประหลัดแช่มปี15พ่อเงินก็เสกให้พ่อเงินเสีย20ก็เหมือนเหรียญพ่อแย้มปี16พ่อเต๋ก็เสกให้ใช่ครับเกี่ยวกันไม่เป็นนี่รูปหล่อพ่อแจ๊วัดบางคาเหรียญนี่ 20,000 อยู่แล้วมาครับอ้าวถ้าผมไม่ให้พี่พรบวรเลขก็จะโกรธผมละ2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อแจ๊ะแล้วสวยโหต้องบอกว่า 20,000 บาทที่พี่สุทินครับเอาง่ายๆนะอันเนี้ยหายากกว่า15ใช่โอ้โหมีหน้าเล่นเป็นไงเป็นแป้ง25,000 บาทที่พี่เกียงไกรแล้วนะครับแล้วก็แปลกมากนะรูปหล่อหลวงพ่อแจ๊เนี่ยคุณเชื่อผมไหมที่เป็นยุคต้นแบบนี้นะหายากกว่าจอบพ่อเงินอีก
แล้วผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครเรียกว่าอาจารย์แจ๊แต่ผมบอกเลยศิลปะเนี้ยช่างแกะคนเดียวกับที่แกะรูปหล่อพ่อเงินบางคานและรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเลยมา 28,500 แล้วนะครับเอาว่าเราเจอจอบพ่อเงินเนี่ยจอบเล็กเนี่ยเจอเยอะกว่ารูปหล่อใช่อันนี้มา 30,000 แล้วนะครับตอนนี้ที่พี่วิสิตจริงๆนะครับแบบนี้คือให้เป็นรูปหล่อของพระอาจารย์แจ๊ก็ช่างคนเดียวกับที่แกะรูปหล่อพ่อเงินและพ่อเงินเสกเชียร์พี่ทวีครับอ้าวพี่พรบาวเลศขอเดี๋ยวจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจกันหรือเปล่าสุดใจโอ้โห 32,200 บาทที่พี่วีระครับเขียนราคาใส่มือไหมครับโอ้โหไม่ทันแล้วอ่ะดิไม่ทันแล้วครับพี่โอ้โหต้องบอกครับถ้าเจ็บเจ็บเมืองพิจิตรนี่แล้วรูปหล่อของอาจารย์แจ๊ะจริงไหมที่บอกว่าเจอจอบหลวงพ่อเงินเยอะกว่ารูปหล่ออาจารย์แจ๊ะเนี่ยสังฆราชนะเขตตรวจการมณฑลนะทางภาคเหนือไปที่วัดบางคานเนี่ยปี2460ใช่ไหมใช่บันทึกแล้วว่าเจอเนี่ยอธิการแจ๊ะเป็นเจ้าวาดส่องให้เห็นหน้าหน่อยครับโอ้โหอันนี้สวยอย่าว่าแต่หน้าเลยเพราะว่าอันเนี้ยคาบเบ้าเดิมๆยังอยู่มา 37,500 แล้วนะครับอื้อหือ 37,200 นะครับขอโทษด้วยราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่พรปวเรศนะครับพระตัวเปล่าก็30,000กว่าแล้วใช่โอ้โห 37,200 นะครับพี่พระตัวเปล่าก็30,000แล้วขอบคุณมากครับทองอีก 20,000 พี่ทวีมา 38,000 บาทพี่พรปวเรศมา 38,200 โอ้โหต้องบอกว่าพระเปล่าๆก็ 30,000 กว่าบาทแล้วครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่พรปาวเล่นะครับ 38,200 พี่ทวีมา 39,000 บาทปิดแล้วนะครับโอ้พี่พรปาวเล่ไม่ทันนะพี่ปิดที่พี่ทวีนะครับ 39,000 บาทพี่พรปาวเล่มา3พี่พรปาวเล่อะทันแต่เหมือนตัวเลขผิดหรือเปล่าโอ้ใช่เขาใส่มา 29,500 ไม่ทันพี่เพราะว่ามันขึ้นที่ล่างครับผมปิดปุ๊บเนี่ยพอเวลามารีบตอนท้ายรายการนี้เหมือนพาเลือกคนเลยนะครับใช่โอ้โหใส่มา 40,000 ก็ไม่ทันแล้วนะพี่นะพี่กัปตันบอกส่งขาสัญญาณไม่ค่อยดีพี่กัปตันอยู่ส่งขาเหรอครับใช่โอ้โหส่งขาด้วยเมืองที่ผมชอบมากนะสงขาเนี่ยเป็นทางการค้าตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมันไอ้นี่อะไรนะพี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่านะพี่กัปตันถ้าพี่กัปตันอยู่ที่สงขาผมบอกแล้วว่าสงขาเนี่ยมีเขาเรียกนะมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณตั้งแต่ยุคสมัย 2,000 ปีที่แล้วเพราะสมัยก่อนจีนน่ะจะไปอินเดียน่ะจะมาขึ้นที่สงขาตรงนั้นน่ะภาษาจีนในสมัยก่อนเขาเรียกเมืองสงขาว่าเมืองเจอตูทำไมเจอตูเนี่ยมันเป็นการแปลความหมายว่าเป็นเมืองดินแดงแล้วสงขาแล้วก็ยังมีอำเภอที่ชื่ออำเภอดินแดงด้วยมีเพราะต้องมาจอดที่สงขาแล้วก็ล่องแม่น้ำข้ามไปอีกฝั่งนึงของทะเลอันดามันจึงไปอินเดียไงก็ต้องหลอกไปเรื่อยอย่างเงี้ยสงขาเนี่ยผมบอกเลยเป็นดินแดนที่แบบว่าเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย 2,000 ปีที่แล้วเพราะเป็นช่องทางเส้นทางการค้าทางสำเภาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีผมมีแฟนอยู่2คนอยู่สงขาแหมพอบอกมี2คนนี่ผมถ้าบอกมีคนเดียวถ้าบอกมีแฟนอยู่สงขานี่ผมเฉยๆนะแต่พอบอกมีแฟน2คนอยู่สงขานี่พี่แขวนพระอะไรครับพี่แซมกิติวัฒน์บอกว่าอาจารย์โอ๊ตครับขออนุญาตเหรียญยันใหม่เจาะห่วงไหมครับนะเจาะสิครับเจาะครับพี่แซมเพราะอะไรเพราะบางคนเขาใช้พุทธคุณแขวนไม่เลี่ยมมีแฟนเพจผมหลายคนแขวนไม่เลี่ยมมีเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญนี้อันตรายวันนี้
แฟนต้มจืดฟักใส่กุ้งแห้งคิดถึงพี่ทวีเลยครับพี่เก๋าแล้วต้องบอกครับคืออะไรที่พี่ทวีนำไปฝากเพื่อนๆสนิทพี่ทวีเนี่ยต้องบอกครับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นแค่นักสะสมเป็นนักสะสมตัวอย่างก่อนผมบอกเลยพี่ทวีเนี่ยสะสมพระที่รู้ว่าดีและสะสมพระที่รู้ว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็พี่ทวีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเมตตาน้องๆทุกคนในแฟนเพจสันกวางคือมาก็เอาของมาฝากเขาเรียกว่าเป็นทุกคนน่ะพี่ทวีพี่เก่าพี่ปีละแล้วแต่เขาเรียกว่าเป็นคนจะเรียกอะไรเป็นคนรวยที่ไม่เคยถือตัวว่าอย่างนี้ดีกว่าหวังดีต่อนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายเสมอจบท้ายคืนนี้ด้วยเหรียญนี้ไหมอ่ะนี่เหรียญนิรันตรายนะครับวัดราชประดิษฐ์เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นยอดนิยมแทบทั้งหมดโอ้โหอ่ะรายการสุดท้ายของวันนี้พ่อเต่าดอนตูมหายากไหมครับหายากถ้าเป็นบล็อกแรกจริงๆอะนะใช่จะต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเราเจอเหรียญนิรันตรายอะเราจะเห็นเหรียญนี้พี่ไก่ละวีราคาครับครับเนี่ยเราจะเห็นเหรียญนี้ใช่ป่ะซึ่งจริงๆเหรียญเนี้ยด้านในจริงๆอะต้นแบบคือแบบนี้นี่ชอบมากครับทำให้ตาสว่างเลยครับพิศกาวิทขอบคุณครับด้านในเนี่ยเห็นไหมคือมีแค่นี้แต่ด้านนอกเนี่ยเขาเอามาเติมแต่งอันเนี้ยน่าจะฉลองพัดยศเจ้าอาวาสองค์นั้นแหละแล้วก็มีพินหนึ่งเป็นอาร์เห็นไหมซึ่งจริงข้างในอ่ะก็เป็นแบบนี้คือองค์แค่นี้องค์นี้ฉะนั้นเมื่อปี2482เนี่ยออริจินอลคือองค์นี้ใช่นี่แล้วเขามาทำเหรียญที่หลังอ่ะก็เอาองค์เนี้ยซึ่งเป็นองค์นะฮะพระพุทธองค์จริงเนี่ยมาแปะไว้ตรงกลางนี่ไงเห็นไหมเหรียญ15เล่นนะเนี่ยเห็นไหมลงทุกหน้ากระดานเว็บไซต์เลยนี่เล่นกันแต่เรารู้จักแต่เหรียญ15นะจนเราไม่รู้ว่าเหรียญรุ่นแรกจริงๆของวราชประดิษฐ์เนี่ยคือแบบนี้แล้วหายากเบอร์หนึ่งพระนิรันตรายเราว่าครับเหรียญนิรันตรายนิรันตรายเขาบอกพระนิรันตรายคือปู่ทวดปู่ทวดนั่นคือ2497แต่อันนี้82โอ้โหนะฮะทอง 20,000 กว่าบาทอยู่แล้วครับนี่2นาทีสุดท้าย2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินกับเหรียญพระนิรันตรายรุ่นแรกวัดราชประดิษฐ์สภาพที่ผมเชื่อว่าคุณเจอเหรียญปี15สัก100เหรียญก็ไม่เจอเหรียญแบบนี้เหรียญนึงถึงเจอเหรียญแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นกะไหล่ทองทุกเหรียญนะปกติเป็นผิวไฟกะไหล่ทองเขาทำให้เฉพาะคนพิเศษมา 25,000 บาทแล้วนะครับนี่ราคามาเวลาเดิน 25,000 บาทน่าจะเป็นแค่ราคาทองใช่ได้หรือเปล่านี่แล้วเหรียญเนี้ยปกติส่วนมากเจอเป็นเหรียญผิวไฟไม่ทำกะไหล่ถ้ากะไหล่ทองสมัยก่อนคือทำจากทองแท้ทำให้เฉพาะคนสำคัญแล้วเวลาเอาเหรียญผิวไฟไปประกวดแข่งกับกะไหล่ทองกะไหล่ทองจะชนะมา 27,500 มาที่พี่วีระ 30,000 บาทแล้วนะครับมา 33,000 บาทนะครับพี่ประสุทธิ์พี่พิพัฒน์มา 35,000 บาทโอ้โหเอาละครับเพื่อนๆไปดูกันนะ 36,000 บาทที่พี่วีนิธินะครับเหรียญนิรันดรยุคแรกของไทยใช่ไหมครับเอาว่าเป็นเหรียญนิรันตรายยุคต้นๆดีกว่า oh. มีแรกกว่าหรือเปล่าไหมอันเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่เอาว่าเราเล่นเหรียญปี15กันเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ว่าที่แปะอยู่ในเหรียญปี15เนี่ยคือออริจินอลแบบนี้ถ้าเราไปวัดราชประดิษฐ์เราก็ไปไหว้ท่านได้ราคาขายที่ 38,000 บาททอง 20,000 กว่าเท่ากับเหรียญหมื่นนิดๆราคาสุดท้ายที่ 38,000 บาทนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่พระนิรันตรายอ่ะใครนี่ราคาอยู่ที่ใครราคาอยู่ที่พี่ธนันท์
ฐานันนะครับ 38,500 บาทพี่ฐานันโอ้โหเพื่อนพระนิรันตรายวราประดิษฐ์แล้วต้องย้ำว่านี่รุ่นแรกและกระไหล่ทองเอาว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเจอรู้จักแต่ปี15สวัสดีครับพี่ประเทพคิดถึงครับเดี๋ยวนี้สวยมากหน้าชัดพี่ทวีมา 38,700 สนุกแล้วครับโอ้ยังเดือดสนุกแล้วเดือดแน่นอนครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ทวีนะครับ 38,700 บาทโอ้โหโอ้โหเดือดโอ้โหใส่มาเต็มต้องบอกว่าไม่เห็นว่าหน้าจอใครเป็นใครแล้วครับตอนนี้พี่ทวีนะครับ 38,700 บาทโอ้โหเพื่อนๆนะฮะอาจารย์มีหลวงพ่อเต๋ไหมครับพี่วิษณุผมส่งไปเลี่ยมทองอยู่ครับพ่อเต๋ส่งไปเลี่ยมทองอยู่นะครับโอ้ต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับนี่พี่กล่าวพี่ทวีสุดยอดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำให้ไลฟ์ผมตื่นเต้นเดี๋ยวปู่สุกเก็บไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรทำให้ไลฟ์ผมตื่นเต้นนะนี่เหรียญ นี้ถือว่าอิ่มเอมใจแล้วเราเห็นแต่เหรียญปี15เราไม่เคยเห็นออริจินอลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญ15เนี่ยเหรียญพัดยศเหรียญอาร์มเนี่ยเธอไม่ใช่รุ่นแรกใช่คือเนี่ยคือออริจินอลเหรียญเนี้ยแปะอยู่ในเหรียญอาร์มและในพัดยศกราบขอบพระคุณทุกท่านครับพี่ทวีพี่เก่าพี่ธนันพี่มีนพี่พรปวเรศนี่พี่ที่มาจากอเมริกาพี่สกาวิทนะครับแล้วก็หลายท่านนักกล่าวถึงไม่กล่าวถึงแล้วลูกค้ากับพี่จัดไปวันนี้ตื่นเต้นตั้งแต่รายการแรกนะครับกล่าวถึงหมดแล้วไม่หมดนะครับอย่าว่ากันพี่ประทีปพี่นะครับสุชินนะพี่พีรพันธ์พี่วินิจนะครับรักทุกท่านต้องกล่าวว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์คืนนี้นะแล้วพรุ่งนี้ใครที่รอปู่สุขวัดปากขอมะขามเท่าพบกันฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ